Corolla Altis 13 กันยายนนี้จากที่ทาง Toyota ครับได้ทำการเผยแพร่คลิปทีเซอร์การเปิดตัว All New Corolla Altis 2019ออกมานะครับทำให้เรียกเสียงฮือฮากันเป็นอย่างมากจากแฟนๆของทาง Toyota ทั่วโลกครับโดย All New Toyota Corolla Altis Version Thailand ปี2019ที่จะมาเผยโฉมอย่างเป็นทางการในต่างประเทศก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งฝั่งยุโรปและอเมริการวมถึงทวีปเอเชียนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศไต้หวันนั่นเองครับจากที่เราได้เห็นคลิปตัวอย่างกันมาแล้วนะครับซึ่งในโฉมของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าความเป็นไปได้ของ All New Toyota Corolla Altis Version Thailand ปี2019อาจจะเป็นโฉมเดียวกันที่เปิดตัวในเกาะไต้หวันก็ได้ครับจากการคาดการไว้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆทาง Boxer Racing จะนำเสนอโดยอ้างอิงข้อมูลจากคลิปทีเซอร์และเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างละเอียดให้ชมกันแน่นอนครับสำหรับ All New Toyota Corolla Altis 2019นะครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีโครงสร้างตัวถังแบบสำเร็จรูปที่เรียกว่า TNGA Toyota New Global Architectureแพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับถูกออกแบบให้มีพื้นตัวถังส่วนห้องเครื่องพื้นที่ห้องโดยสารที่เก็บสัมภาระตลอดจนชุดระบบส่งกำลังและระบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้ซึ่งจะทำให้ All New Corolla Altis 2019รุ่นล่าสุดครับจะเป็นรถที่มีความแข็งแรงมากมีความปลอดภัยสูงและก็ทนแรงบิดได้มากกว่ารูปแบบเดิมด้วยเอาละฮะเรามาเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับที่ได้เห็นจากในคลิปตัวอย่างครับรุ่นใหม่นี้เป็นการนำเสนอความสมบูรณ์แบบกับการดีไซน์ตัวถังใหม่ให้ความรู้สึกกว้างแบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยครับโดยในรุ่นไฮบริดนั้นเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟหน้ารูปแบบทรงใหม่เลยนะครับ LED by beam projection headlight ครับส่วนในรุ่นธรรมดานะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ hydrogen by beam projection headlight ครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED tail light นั่นเองฮะและส่วนในรุ่นไฮบริดครับก็จะเป็นไฟแบบ LED light strip tail light นะครับที่จะให้ความสว่างและก็ความคมชัดเหนือกว่าปกติและก็ยังมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light นะครับเพื่อความปลอดภัยในเวลาช่วงกลางวันนั่นเองครับมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับที่เน้นเรื่องความรู้สึกอันล้ำสมัยตามแบบฉบับของ Toyota ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายของผู้ใช้งานภายในห้องโดยสารนะครับที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุไฮกอสครับผิวดำเงาตัดกับสีโลหะและในส่วนหน้าปัดครับเป็นหน้าปัดทรงกลมแบบใหม่แยกซ้ายขวานะครับพร้อมกับแสดงผลจอแบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้วตรงกลางและในส่วนระบบ infotainment นะครับก็จะมากับจอ MID แบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วที่แสดงผลการทำงานของระบบ Hybrid และในระบบเครื่องเสียงนะครับก็น่าจะเป็นของ JBL Audio System ครับส่วนระบบการนำทางก็จะเป็นแบบที่คำนวณและก็แสดงผลจราจรแบบ Real Time เลยพร้อมกับวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลาและยังได้เพิ่มความล้ำสมัยไปอีกขั้นนะครับกับระบบ HUD Head-up Display ครับที่สะท้อนข้อมูลการทำงานของระบบต่างๆขึ้นมาบนด้านหน้ากระจกโดยที่เราไม่ต้องละสายตานะครับซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นั่นเองและในส่วนเบาะด้านนั่งคนขับนะฮะสามารถปรับได้8ทิศทางพร้อมที่นั่งรองรับบั้นเอวแบบไฟฟ้าครับส่วนระบบปรับอากาศแบบ S4 ครับที่จะปล่อยลมเย็นอัตโนมัตินะครับเมื่อมีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังและก็จะปิดนะครับเมื่อผู้โดยสารออกจากรถส่วนพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังครับกว้างและก็สามารถนั่งได้สบายมากครับปรับพับแยกแบบ60:40ได้ด้วยครับเพิ่มอากาศให้เย็นสบายด้วยช่องส่งอากาศเย็นในตอนหลังนะครับที่มาพร้อมกับที่วางแขนและนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้การเดินทางที่เงียบกว่านะครับด้วยการบุฉนวนดูดซับเสียงรอบคันครับในส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับก็ให้ความจุมากถึง470ลิตรนอกจากนั้นนะครับก็ยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยไวเลสชาร์จเจอร์ครับที่เป็นระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนั่นเองครับToyota All New Corolla Altis 2019นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3เครื่องยนต์ด้วยกันครับนั่นก็คือ
ครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.6 และ 1.8 พร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.8 ลิตรมาเป็นตัวเลือกให้อีกด้วยครับโดยในเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตรก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับส่วนเครื่องยนต์ 1.8 นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานครับจับคู่กับเกียร์ CVT 7 Speedและส่วนเครื่องยนต์อีกตัวนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่มากับเทคโนโลยีความประหยัดนะครับซึ่งเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเจนที่4ของทางโตโยต้าครับที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวและก็ยังส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับที่มาพร้อมกับระบบ GAI Shift Control ครับที่สามารถเลือกรูปแบบในการขับได้ตามต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ Normal, Eco และโหมด Sport ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มความ Sport ด้วยระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Stud ครับที่พัฒนามาพร้อมกับแพลตฟอร์มนี้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีลูกปืนก็คือ Barreling นั่นเองครับส่วนด้านหลังครับก็จะมากับระบบการสะเทือนอิสระแบบใหม่ Double A Arm ครับส่วนช็อคอัพและก็สปริงนะครับก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนก็เลยทำให้ระบบช่วงล่างของเขากระชับแต่นุ่มนวลมากขึ้นโดยระบบช่วงล่างของ Toyota All-New Corolla Altis 2019นะครับถูกพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างตัวถัง TNGA นั่นเองครับในด้านของเทคโนโลยีที่ทางโตโยต้าให้มาอ้างอิงข้อมูลจากคลิปทีเซอร์และก็ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับระบบความปลอดภัยของทางโตโยต้า Safety Sense 2.0 นะครับก็ได้ถูกนำมาใช้ใน All New Toyota Corolla Altis 2019ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นระบบ PCS นะครับ Pre-Collision System ครับซึ่งเป็นระบบป้องกันการชนนะครับที่ทำงานร่วมกับกล้องและก็เรดาร์เพื่อตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับมีระบบ RCTA นะครับหรือเรียกว่า Real Cross Traffic Alert นะครับที่เป็นมากกว่ากล้องถอยหลังแล้วก็จะเป็นระบบเรดาร์ครับที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังและก็ยังเสริมด้วยระบบ All Speed Dynamic Radar Cruise Control นะครับและก็ระบบ Lane Tracing Assist นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า DRCC-LTA Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed นะครับควบคุมและก็ปรับลดความเร็วได้ถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเร่งความเร็วครับกลับสู่ระดับที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับระบบ Lane Tracing Assist นะครับที่จะช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีระบบ Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS นะครับที่จะเป็นระบบแจ้งเตือนครับเมื่อลมยางผิดปกตินะครับพร้อมกับมีระบบ LDA Lane Departure Alert นะครับระบบเตือนการออกนอกช่องทางนะครับแล้วก็ยังมาคู่กับระบบ Steering Assist นะครับระบบพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัตินอกจากนี้ครับยังมีระบบ BSM นะครับที่จะมาช่วยเตือนในจุดอับสายตาพร้อมกันนี้นะครับก็ยังเสริมความปลอดภัยด้วยชุดถุงลมนิรภัย SRS ถึง7จุดด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ของเจ้า Toyota All New Corolla Altis 2019ครับให้มาเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นระดับน้องๆ Camry เลยใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 และ 1.8 แล้วนะครับและก็ยังมีเครื่องยนต์ไฮบริด 1.8 ให้ท่านได้เลือกใช้งานกันด้วยนะครับโดย Toyota All New Corolla Altis 2019เวอร์ชั่นไทยในโฉมใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆเพิ่มเติมอีกจับตารอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เลยครับในวันที่3กันยายนปี2562นี้นะครับโดยสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลต่างๆได้ที่ Channel ของ Boxer Racing ครับCorolla Altis 13 กันยายนนี้